ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้ต้องมาผ่อนคลายกันหน่อยแล้วกันฟังโจ๊กกันค่ะเอ๊ะนิดเดียวค่ะก่อนที่จะไปกินโจ๊กเนี่ยผมอยากจะกินหมูปิ้งโอ้ใช่เนื้อปิ้งฝากร้านค่ะผมจะต้องโทรอะไรผมจำเบอร์คุณไม่ได้คุณช่วยบอกเบอร์ผมหน่อยผมก็จะหาเบอร์นะเมื่อกี้เขาเปิดหน้าโจ๊กอยู่ต้องไปเปิดหาหน้าหมูปิ้งไม่เคยจำเบอร์ตัวเองได้เลยนะมันเดี๋ยวสมัยนี้เขามีใครจำเบอร์เขาก็มีมือถือไงเมื่อก่อนนี่ร้อยเบอร์ก็จำได้ใช่ไหมใช่เป็นทำข่าวนี่นะประเภทแบบสาวเขียนเบอร์ให้ในมืออะไรอย่างเงี้ยจำได้ปุ๊บเลยใช่ไหมถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ใช่นี่แสดงว่าเขาเป็นคนสอนนักการเมืองสมัยนี้สมัยก่อนนักการเมืองจะเอาเท่าไหร่เนี่ยเขาเขียนไว้50ใช่แล้วก็ให้ดูเพราะว่าอยู่ในมือกูมึงเอาไปไม่ได้ใช่เออถ่ายก็ไม่ได้ไงตัวเป็นดินสอด้วยนะดินสอเนี่ยนะดินสอด้วยหรอหมึกลบยากหมึกลบยากไงตัวดินสอมันลางๆเลือนๆไงกล้องจับไม่ค่อยได้ด้วยอ๋อแล้วถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์อ่ะพี่เบอร์โทรศัพท์เขามันเลยไม่เขาไม่เคยพูดเบอร์โทรศัพท์เขาจะพูดว่ากี่สิบล้านตำแหน่งอธิบดีเนี่ย30ล้านมันเลข3ตัวเอง3ตัว4ตัวเอง2ตัว3ตัวโอ้ยที่หลังพี่ไม่ต้องเปิดละโปรดิวเซอร์เขาขึ้นเบอร์ให้ได้นี่อ้าวเออก็จะกินหมูปิ้งก็โทรไปเบอร์นี้0922513365นี่แหละค่ะให้กราฟไปก็ได้ไลน์แมนก็ได้นะฮะทั้งดิบทั้งสุกซื้อได้ทั้งนั้นน่ะหรือถ้าจะไปรับเองเนี่ยก็ได้แบบโทรก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปรับนะอีกกี่นาทีก็บอกไปแล้วก็ขับรถไปถึงปุ๊บวินโดว์ช้อปปิ้งได้เลยเปิดหน้าต่างขึ้นรถขับกลับไปเลยเหมือนไรทัวร์ใช่ใช่ใช่ลงจากรถหน่อยแค่นั้นเองใช่ใช่เห็นไหมค่ะอันนี้พี่โจ๊กกินไหมมาวันนี้ใครเครียดกันหน่อยมันมีคนก็ถามมาว่าสั้นๆนี้สั้นๆนิดเดียวนะมันถามว่าไก่มันจะไข่ได้ไงไก่มันจะไข่ได้ไงไก่มันจะไข่ได้ไงไก่ออกมาจะไข่ได้ไงออกมาจะไข่ได้ไงออกมาจะไข่เออเขาบอกอันนี้ไม่แปลกเขาถามว่าไก่เข้าไปในไข่ได้ไงแปลกกว่าไก่เข้าไปในไข่ได้ไงเอออันนี้แปลกกว่าอันนี้เนี่ยอันนี้เถียงกันจนไอสไตล์ตายไปแล้วยังคนไม่พบเล่นอะไรกันเนี่ยไอสไตล์ตายก็เพราะเจอโจทย์นี้แหละปวดหัวเอ๊ะไก่มันจะไข่ได้ไงยังไม่แปลกถามว่าไก่เข้าไปในไข่ได้ไงไอ้สไตล์บอกมึงให้กูคิดอย่างอื่นดีกว่าอย่ามาถามเรื่องแบบนี้ทีนี้ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มต้องการจับผิดเมียสงสัยว่ามีข่าวไม่ค่อยดีใช่ไหมกินตุ่ว่าไอ้มันผู้หญิงนี่ชักคุณนายผู้เมียชักจะมีปัญหาอะไรเปล่าวันหนึ่งก็นั่งแท็กซี่กลับมาบ้านก่อนกำหนดใช่ไหมกลับมาเร็วก่อนบ้านหลังขึ้นทางหลังใหญ่เลยนะมาถึงปุ๊บบอกแท็กซี่บอกว่าให้เองตามเข้ามานะเดี๋ยวให้100 เหรียญเป็นพยานหน่อยกูจะจับเมียกูถ้ามีนอกใจนะไปนะมันเป็นพยานเออไปยิงปั้วเฮ้มันรองเท้าผู้ชายวางอยู่หน้าห้องหน้าบ้านมันชัวร์ปาดเลยใช่ไหมเฮ้มันรถเก๋งสปอร์ตจอดหน้าบ้านด้วยใช่ไหมปั้วเลยใช่ไหมบอกโอ้ยบอกเปิดพวกดูเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าแน่นอนแน่นอนคุมโปร่งอยู่ด้วยกัน2 คนผู้ชายกระชากเผ่าหมอปุ๊บไอ้ยาแฟนนอนกับผู้ชายอยู่ควักปืนมาจี้หัวผู้ชายเลยผู้หญิงเมียก็ร้องกรี๊ดคุณอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขาคุณรู้หรือเปล่าไอ้รถปอร์เช่ที่คุณขับเนี่ยนะเงินของคนนี้ฉันซื้อให้เธอไอ้เรือยอทต์นะเงินเขาฉันก็ซื้อให้เธอนั่นแหละสมาชิกสนามกอล์ฟฉันก็ซื้อให้เธอนั่นแหละไอ้คนส่วนตัวที่เช่าให้เธอไปน่ะเงินของเขานั่นแหละแล้วเงินที่ฉันจ่ายทุกเดือนละ100,000 เหรียญนะเงินของเขาฉันจ่ายเธอนี่แหละทำไงดีวะไอ้แท็กซี่ก็มาถามแท็กซี่เฮ้ยแท็กซี่เจออย่างนี้ทำไงดีวะแท็กซี่บอกเฮียผมว่าเอาผ้าห่มปิดก้นเฮียก่อนดีกว่าเดี๋ยวเฮียเป็นเดี๋ยวเขาเป็นจะเป็นหวัดนะมันขาดไปสักคนนี่ไม่ได้เลยนะแท็กซี่หัวไวมากนะแท็กซี่รู้เลยว่าต้องทำยังไงใช่ใช่ขาดเข้าไปนี่ชีวิตแย่เลยเนี่ยเอาผ้าห่มปิดก้นก่อนเดี๋ยวเขาเป็นหวัดยุ่งไม่สบายเนี่ยผู้ชายไม่สบายเขาคุณผู้ชายไม่สบายใช่ไหมโอ้โหนี่มันต้องเขาเรียกว่าต้องจุดธูปขอบคุณเลยนะไม่ใช่จะไปเล่นอะไรงานเมียนะเนี่ยออโอ้โหสนามกอล์ฟบ้านเบิร์นใช่หมดเลยนะมาจากไอ้คนนี้แหละไอ้คู่แต่งงานคู่ใหม่นะต่างคนจากผู้หญิงก็ค่อนจะเป็นสาวและยังสาวหนึ่งส่งตัวเข้าปุ๊บใช่ไหมเสร็จแล้วก็เปิดมหากรรมทั้งคืนใช่ไหมหลายรอบอ่ะหลายรอบมาก็พอต้องใส่สายโฟล์เพลย์กันมาใช่ไหมสว่างก็ผู้ชายก็ไปเข้าห้องน้ำ
อ้าวห้องน้ำผ้าขนหนูไม่มีนี่หว่าก็บอกเธออยู่ผ้าขนหนูหัวเตียงไม่หน่อยสิไอ้ตอนออกมาเดินผู้ชายมันก็ไม่มีผ้าห่มใช่ไหมผู้หญิงก็มองเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะก็นี่ไงเมื่อคืนนี่ก็นี่ไงทั้งคืนนี่ทั้งคืนนี่ไงทั้งคืนนี่ไงนี่ไงเธอก็รู้ไหมแต่ทำไมเหลือแค่นั้นเองเหรอจิ๊บเป่งแล้วมึงโอ้เมื่อคืนมันไม่ใช่แค่นั้นนี่มันเหลือแค่นี้เหรอหลายรอบผู้หญิงจะให้เหลือแค่ไหนอ่ะพวกคนอ่อนเยาว์ต่อโลกไม่มีจบประการเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหลือแค่นี้เหรอช็อกตกใจหายไปเยอะไม่เข้าใจยามที่เขามีอำนาจกำลังแข็งแรงใช่เรื่องนี้มันเชื่อตอนนี้มันไม่ต้องใช้งานใช่ใช่ต้องให้โอกาสเขาเรียนรู้ก่อนแต่ไอ้ฝรั่งอีกรายมานะก็เจอไปเจอสาวนั่งสาวแปลกหน้าใช่ไหมเจอนั่งในบาร์เสร็จแล้วก็ไปนี่ละขึ้นไปข้างบนด้วยกันเลยนะนี่ละเรียบร้อยผู้ชายก็ถามว่า finish เสร็จยังเรียบร้อยแล้วผู้หญิงบอก no โอ้โอเคอีกรอบวะสักรอบนะหอบนะ finish no no เฮ้ยกูชักแม่งหืบเลยอันน่ะเอาอีกอย่าเสียเชิงชายอีกรอบนะไม่เป็นนานแล้วนี่ป่ะ finish บอกเฮ้ย no 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 ไม่ใช่ finish I'm Swedish ครับผมโอ้ยแม่ไม่ใช่ฟินิชนะสวีดิชนะสวีดิชมั้ยแต่สแกนดิเนเวียเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนอาหมวยอ่ะที่แม่พ่อทำมาค้าขายกับพ่อแล้ววันที่จะแต่งงานพ่อบอกว่าให้ไอ้ให้ผัวเรือกินไอ้อะไรหอยนางรมอ่ะ13ตัว12ตัวคือเนี่ยหอยนางรมเลยนะหอยนางรมให้เหมือนกินเลยลบดกมันอ่ะเอาเช้าขึ้นหมวยไปยังไงหมวยบอกแจกก็แปะไม่คุ้มเลยอีกิ่งไป13ตัวอีใช้แค่12ตัวอีกิ่งหอยไป13ตัวไม่สิทำแค่12ตัวเองเปลี่ยนต้องบอกว่ามันเป็นเชิงคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณเขาคิดถึงกำไรขาดทุนอีก13ตัวมึงทำ12ตัวได้เดี๋ยวอาม่าบอกให้ไอ้เฮียให้เตี่ยกินไปกิโลใช้แค่กินแค่ตัวเดียวใช้งานตัวเดียวแหมวันนี้ก็คลายเครียดกันนะคะแล้วก็หัวล้อกันเข้ามาอุ้ยจะถูกใจนะเพราะอะไรที่แบบว่าติดเลทอย่างนี้นะแหมคุณผู้ชมชอบนะหัวล้อกันไม่หยุดเลยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะตอนนี้ก็ดูแลตัวเองกันไปอย่าเครียดอย่าตื่นตระหนกกันมากนะแต่ก็คือต้องเฝ้าระวังแล้วก็ไม่ประมาทนะคะอย่ากาดอย่าตกอย่างที่หมอบอกกาดอย่าตกนะคะแล้วก็ใครที่ชอบแบบนี้ทุกวันศุกร์ค่ะขอไข่ใส่ข่าว 11:00 น.ถึง 13:30 น.นะคะแล้วก็จันทร์ถึงพฤหัสแล้วก็จะเป็นชวนคิดชวนคุยนะคะที่เดิมที่เดียวที่นี่แหละนิวสวัสดิ์แล้วอย่าลืมนะครับหมอบอกแล้วนะว่าติดเชื้อภายในครอบครัวเนี่ยเพิ่มขึ้นเลยที่สุดเกือบ 30% นะใช่เมื่อก่อนนี้แค่ 3% ใช่เพราะงั้นเนี่ยยังไงก็ท่านต้องดูแลตัวเองขอให้พ้นจากโควิดนะให้โดยปลอดภัยแล้วกันอย่าสวมรองเท้าเข้าไปในบ้านนะครับถอดเข้าไปข้างนอกบ้านใช่แล้วก็พ่นฉีดแอลกอฮอล์ใต้รองเท้าสักหน่อยนึงนะค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ